บอกว่าวันนี้คอแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นคอที่เกี่ยวกับแบรนด์รวมแบรนด์อิตาลีถ้าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแบรนด์ดังคันนี้ครับ Toyota King XS นะครับเป็นความพยายามในการผลิตจักรยาน Aero นะครับคันแรกของบริษัท Toyota ครับดูลักษณะคอนะฮะเหมือนจะเป็นคังเขตโปรไฟล์นะครับเหมือนที่เราเคยบอกกันนะครับคล้ายๆกับพวก BMC นะครับที่นะฮะจะเป็นทรงหยดน้ำแล้วก็หัวตัดนิดนึงซึ่งพิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างจะแอโร่ทีเดียวครับเบรกหน้านี่เป็นแบบ direct mount นะฮะดูสังเกตดีว่ามีตัวยึด2จุดนี่ซึ่งก็นะครับกำลังเป็นกระแสใหม่นะครับในบรรดาเบรกนะครับผู้ผลิตจักรยานที่เขาทำจักรยานแอโร่เดี๋ยวนี้จะใช้เบรก direct mount กันหมดแล้วนะครับทั้งบริเวณด้านหน้าแล้วก็ใต้กระโหลกตรงนี้ครับใต้กระโหลกก็เป็นเบรก direct mount เหมือนกันนะครับซ่อนไว้นะครับเพื่อให้หลบลมได้ดีใช้คูลเซ็ตนะครับ Corus EPS จากคัมปานิโอโลครับหางหลังก็ดูบางดีทีเดียวนะฮะแล้วก็รูปทรงนั้นก็คึ่งๆแอโร่เหมือนกันนะครับคันนี้ยังไม่เคยเห็นผลทดสอบจากวงโลครับเดี๋ยวรู้กันเมื่อไหร่แล้วจะมาบอกกันว่าแอโร่จริงหรือเปล่าครับปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับคือน้ำหนักเบาขึ้นแล้วก็สังเกตว่าใช้เบรกแบบ direct mount นะฮะแรงเบรกจะดีขึ้นแล้วก็น้ำหนักเบรกจะเบาลงแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปของเขานะครับเดลซ่าโปรทอสน้ำหนักอยู่ที่960กว่ากรัมซึ่งทางเขาโฆษณาว่าค่อนข้างจะเบาแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าทางอิตาเลียนเนี่ยยังค่อนข้างตามบริษัทอย่างอเมริกันนะครับแล้วก็บริษัททางยุโรปบางเจ้านะครับอย่างเช่นแคนยอนอะไรพวกนี้ที่เขาเน้นในด้านการ R&D ซึ่งน้ำหนักของพวกนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ700กรัมกันแล้วนะครับที่คือเบาสุดตัวท็อปสุดเนี่ย960กรัมต้องบอกว่าค่อนข้างหนักทีเดียวครับแต่ก็นั่นแหละฮะสไตล์อิตาเลียนสังเกตได้จากข้อล่างนะครับขนาดนี้นะฮะขนาดเต็มกำมือซึ่งต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับค่อนข้างจะเปลืองเนื้อคาร์บอนทีเดียวแต่ดูแล้วก็น่าจะสติปใช้ได้นะฮะก็น่าสนใจครับสำหรับเดโรซ่าในยูโรไบ2015ปีนี้ไม่หมดนะครับคันสุดท้ายนี่ Nerosa Solo เป็นจักรยานไทเทเนียม Custom Made นะครับ Custom Order อยากได้ต้องสั่งเป็นพิเศษเพราะงั้นเรื่องราคาไม่ต้องถามรับรองว่าแพงแน่นอนนะครับก็ใครชอบรถไทเทเนียมก็มีตัวเลือกอีกหนึ่งเจ้านะครับจากแบรนด์อิตาเลียนนะฮะรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีที่ผมชอบที่สุดต้องบอกว่าเป็นแคนยอนนะครับจักรยานแคนยอนจากเยอรมันเป็นจักรยานเสริมออกแอโร่นะครับรุ่นใหม่ของเขานะครับฟีเจอร์ต่างๆนั้นเจ๋งดีทีเดียวครับแล้วก็ท้ายสุดนะฮะคงเป็นนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับ Shimano XTR Di2 นะครับซึ่งเป็นเกียร์ไฟฟ้าของจักรยานเสริมภูเขาที่แรกก็บอกว่าลื่นสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอพักแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่ตอนนี้เนี่ยตอนเย็นเขามีปาร์ตี้นะครับสำหรับ Exhibitor นะครับผู้จัดแสดงงานแล้วลองไปสนุกกันดีกว่าครับ All I hear is drums All I hear is drums All I hear is drumsนี่ก็เมากันได้ที่นี่เลยถ้าอยู่เยอรมันก็ต้องกินเบียร์ใช่ไหมI'm sorry.
ามาอยู่กันที่บูธเดด้าชายนะฮะเป็นแบรนด์จักรยานอิตาเลียนอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจทีเดียวครับ